โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมประจำวันที่นี่เลยนะครับประจำวันที่31สิงหาปี64นะครับส่งท้ายเดือนสิงหาแล้วนั่นเองนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วเนาะก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่ 9:42 นาทีนะครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่6โมงเช้านะครับที่ผมตื่นมานะแล้วก็จนมาถึงตอนนี้นะครับผมนั่งดูกราฟมาตอนนี้เนี่ยร่วมๆประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆเกือบจะ4ชั่วโมงแล้วนะครับก็กราฟวันนี้ยากมากๆนะครับหลายๆกราฟแบบโอ้โหดูดิกระชากไปกระชากมานะครับเพราะนั้นวันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นอีกวันที่น่าจะเทรดยากเอาเรื่องเลยนะฮะโอเคครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญนะครับวันนี้เป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับว่าจะทำกำไรให้ได้เท่าไหร่นะก็วันนี้ทำกำไรได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับหรือกับการถ้าวันนี้ขาดทุนก็ขาดทุนแค่ไหนก็แค่นั้นนะฮะประมาณนี้นะครับโอเคป่ะก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก่อนเราไปลุยกันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัววิเคราะห์กราฟสักคู่หนึ่งนะฮะได้จุดไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่ 9:57 นาทีนะครับได้ position แล้วเป็นจุดนี้นะฮะกราฟค่อนข้างวิ่งได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเทรนก็เป็นเทรนไม่สวยเนาะแล้วก็สวิงโลตรงนี้ก็เรียกว่าสวิงโลไม่ค่อยจะได้นะครับเหมือนกราฟแบบย่อตัวเฉยๆหรือกราฟแบบอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้แต่ว่าเส้นสโตคาสติกเนี่ยค่อนข้างวิ่งมาได้สวยอยู่นะครับวิ่งลงมายาวมาหาโซนโอเวอร์มาหาโซนโอเวอร์โซด้านล่างแล้วก็มาตัดขึ้นตรงใต้โซนโอเวอร์โซนเลยนะครับมาวิ่งได้ค่อนข้างดีอยู่นะภาพรวมเลยยังถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับออเดอร์แรกเดี๋ยวผมเทรดขึ้นตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมก็สลับออเดอร์ที่1ในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่เนาะการวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าการปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของการเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็กําลังเกิดแอคชั่นของการจะกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้แรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยผลักให้การปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมนี่ถึงกันลุกเลยฮะโอเคครับสำหรับออเดอร์แรกชานะนะครับปมือโอเคครับเริ่มวันมาก็เสียวเลยนะฮะโอ้โหคือเมื่อกี้ผมคิดว่าจะแพ้แล้วนะครับแบบว่าราคามันโอ้ปิ่มปิ่มตรงออเดอร์ผมนิดเดียวเองอะผมนึกว่าแบบวีสุดท้ายราคามันจะกระชากมาหรือเปล่าหน้าอะไรแอบร้อนๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็โอเคครับจบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับโอเคครับผมก็ตอนนี้พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,420 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่420เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะเทรดได้กี่ออเดอร์และจะทำกำไรได้เท่าไหร่กันหรือวันนี้จะจบที่ขาดทุนกันป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่10:22นาทีนะครับตอนนี้เหมือนจะได้ position แล้วนะครับเป็นจุดนี้นะก็คิดว่าออเดอร์นี้น่าจะเป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับถ้าแพ้ก็ขาดทุนถ้าชนะก็กำไรนะครับกำไรจะไปประมาณ800เหรียญเลยนะฮะ <Wow. S 1> ก็วันนี้ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะอยู่นานได้นะครับกับกราฟแบบนี้เพราะนั้นวันนี้ผมมองว่าเข้าเร็วออกเร็วดีกว่านะครับครับค่อนข้างไม่น่าจะเป็นใจเท่าไหร่นะครับมันเบี่ยงมากเลยเนาะจุดเข้ายากมากเลยนะครับวันนี้นะโอเคครับ
เดี๋ยวถ้ากราฟขึ้นแท่งใหม่และเส้นสโตยังตัดขึ้นอยู่ผมเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2นะครับก็ออเดอร์สุดท้ายในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วเห็นไหมครับก็แน่นอนครับแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพรวมใหญ่ก็น่าจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนี้ให้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับออเดอร์ที่2ออเดอร์สุดท้ายของวันนี้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บมือโอ้โหจบงานแบบว่าวันนี้2ออเดอร์ลุ้นทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับแบบชนะปิ่มๆทั้ง2ออเดอร์เลยอุ้ยน้ำลายพุ่งเลยวันนี้ชนะแบบปิ่มๆทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับโอ้โหคือแบบโอเคครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนับรวมกับเมื่อ6โมงเช้าที่ผ่านมาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่า6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยที่จริงผมก็เปิดอัดคลิปตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้เทรดเนาะกราฟมันเหวี่ยงมากนะครับก็นับรวมไปเลยแล้วกันนะครับก็ตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาจนมาถึงตอนนี้นะครับ10โมงจะ10โมงครึ่งแล้วนะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ชั่วโมงเกือบจะ4ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับตีเป็น4ชั่วโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็สรุปเนาะวันนี้ผมใช้เวลาในการเทรดวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่4ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะครับก็เทรดไปทั้งหมด2ออเดอร์นะครับชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็พอร์ตของผมจาก 1,000 เหรียญเติบโตมาเป็น 1,820 เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือก็คือผมทำกำไรไม่ได้อยู่ที่820เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จบไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับผลงานของผมในวันนี้นะครับสำหรับ820เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 24,600 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 24,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับคือในใจเนี่ยอยากจะเทรดต่อนะแต่แบบโอ้โหพี่กราฟก็ไม่เป็นใจเอาซะเลยนะครับดูกราฟสิทุกคนกระชากไปกระชากมาแบบเหมือนโกรธใครมานะฮะก็วันนี้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ ใช่ไหมแค่นี้ก็เยอะแล้วนะก็วันนี้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วได้ความรู้ได้สาระหรืออย่างน้อยดูแล้วได้ความสุขนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้การเดย์เทรดของผมไม่ได้มาเดย์เทรดทั้งวันอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากเห็นผมเดย์เทรดทั้งวันอีกนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับคือกราฟมันไม่เป็นใจจริงๆนะฮะก็เลยแบบวันนี้ได้แค่นี้เอาแค่นี้นะครับเข้าเร็วออกเร็วดีกว่าเนาะดูจากกราฟแล้วถ้าเข้าเร็วแต่ออกช้าน่าจะไม่รอดนะฮะก็วันนี้เลยขอไม่เดทเทรดทั้งวันละกันนะครับตามนี้นะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้กดนะครับโอเคและเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับง่วงมากเลยตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ครับ